ไม่รู้เป็นไงยิ่งแก่ยิ่งอะยุบมากนะคุณหลวงพูดไม่คิดคนแก่ก็ต้องอายุมากอยู่แล้วเออนี่คุณหลวงนี่เธอก็อยู่กับคุณหลวงมาโหนานนะโอ้ลูกสาวคุณหลวงอ่ะหนูสีนวลโอ้ยโตเข้ามันขาวจวบตัวใหญ่ช้ำมั่มน่ารักเฮ้ยตั้มมาไปตั้มดีๆหน่อยคุณยายพูดถึงลูกสาวตั้มกลัวไม่ละเอียดแล้วคุณหลวงเคี้ยวไอ้ขวัญหักโอ้ยนี่แหละจงรู้ไว้เลยว่าเริ่มแก่แล้วพวกเราเนี่ยถ้าลองได้กินของขมชมเด็กสวยเริ่มช่วยสาธารณะแล้วก็แก่แน่ๆเป็นอย่างนี้เลยส่งดูหน่อยนี่มันเปลือกขออภัยครับนี่ลวดหน่อยน้ำรสชาติดีเว้ยมึงรู้ไหมไอ้ศรีนนชัยเนี่ยมันมีแววฉลาดตั้งแต่เด็กๆแล้วรู้ไหมเก่งเปล่ากูนี่แหละเป็นคนสอนกับมือเองไงน้าอามเลยล่ะเออเป็นคนสอนมาตั้งแต่มือกับมือเก่งเปล่าเก่งไอ้อามกินเหล้าให้มันน้อยๆหน่อยเวลาเมาอ่ะชอบเพ้อเจ้อเกรงใจเจ้าศรีธนชัยมันบ้างเดี๋ยวนี้มันเป็นถึงท่านขุนแล้วนะโถว่าเอกองกูก็แค่กินวันละหายกันนั่นเองหนุ่มไว้แค่วันละหายเนี่ยขนละแค่ไอ้ศรีท่านขุนศรีท่านขุนศรีธนชัยขนละแค่ไม่รู้หรอกว่าเอกองเออ อ้าวนักองไปแล้วทำไมไม่เอาน้าหายไปด้วยล่ะไม่เอาสักเดือบวะอย่างนั้นเราต่อไปแล้วเราต่อเออดีดีโอ้เออมึงเนี่ยมากนะฮ่า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 ฝนฟ้าจะตกแล้วไม่ขึ้นบ้านหรืออากาศแบบนี้มันทำให้ข้าอดคิดถึงพ่อกับแม่ฉันไม่ได้เลยพ่อแม่เองอ่ะเขาไปสบายแล้วถ้าว่างอ่ะเองก็ทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านบ้างว่าแต่เองเมื่อไหร่จะเป็นฝั่งเป็นฝากับเขาสักทีล่ะหน้าที่การงานของเองก็มั่นคงแล้วข้าคิดอยู่เหมือนกันนะโอ้ว่าแต่เองชอบลูกสาวบ้านไหนเขาล่ะเดี๋ยวข้าจะไปสู่ขอให้จริงนะนะโอข้าพูดจริงๆงั้นพรุ่งนี้นะโอไม่ขอสีนวลลูกสาวของหลวงพี่บูนให้ฉันนะฮะนะลูกสาวหลวงพี่บูนใช่จ้ะคุณหลวงคุณหลวงอยู่กระทรวงมหาดไทย คุณหลวงครับว่าไงหลวงไว้บูนว่าพระอาทิตย์กับนครเชียงใหม่เนี่ยอะไรไกลกว่าพระอาทิตย์กับนครเชียงใหม่อะไรไกลกว่าถามแบบเด็กๆพระอาทิตย์ที่ไกลกว่าโอ้ยไม่ใช่เลยเชียงนครเชียงใหม่อะไกลกว่ามันจะไกลกว่าได้ยังไงอ่ะคุณหลวงไว้บูนว่าพระอาทิตย์เนี่ยมองเห็นไหมตื่นเช้ามันก็มองเห็นอยู่แล้วแล้วเชียงใหม่คุณหลวงมองเห็นไหมคุณหลวงคุณหลวงไอ้โอ่งเองแน่ใจนะเว้ยว่าท่านขุนยังไม่ได้เพิดกลับอ่ะเธอหน้าเองไม่ต้องกลัวหรอกวันนี้เป็นไงเป็นกันไปไปคุณหลวงครับขอถามสักนิดเถอะครับจะถามอะไรอีกล่ะระหว่างหมากับคนเนี่ยถ้าชกกันเนี่ยใครชนะเองอีกคนละเองอีกคนละถามมายาอ่อนเหลือเกินคนมันก็ต้องชนะหมาอยู่แล้วสิผมว่าหมาชนะครับจะเป็นหมาชนะได้ยังไงหมาหมัดเยอะ
หมาหมัดเยอะเดี๋ยวก็จะตีหมูฆ่าหรอกรับดีมาดีพวกเจ้าเป็นใครข้าไม่เคยเห็นหน้าแล้วมีธุระอะไรกับข้าฮะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนน้ำชาครับมีธุระอะไรกับข้าเหรอคือพวกเราสามคนจะมาสู่ขอแม่สีนวลลูกสาวคุณหลวงนะครับฮะจะมาขอลูกสาวข้าแล้วจะสู่ขอไว้ให้ใครกันล่ะคืออย่างนี้จ้ะคุณหลวงเขาเป็นคนรักกันตั้งแต่เยาว์วัยแล้วจ้ะแล้วเขาชื่อขุนศรีถนนชัยนะครับไอ้ศรีถนนชัยมันมังอาจนะศรีนี่พวกเองกลับไปบอกมันถ้ามันอยากได้ลูกสาวข้าไปเป็นเมียแล้วก็ให้มันเอาเงินร้อยหาบทองพันชั่งมาเป็นค่าสินสอดไม่งั้นอย่าหวังเลยข้าจะยกลูกสาวให้ใช่เอามัวนั่งเสื้อทำไมล่ะมารีบกลับไปบอกมันสิเดี๋ยวย้ำเงินร้อยหาบทองพันชั่งจ้างใครก็หาไม่ได้จะไปหาที่ไหนเนาะไอ้สีตายแล้วเกิดใหม่ก็หาไม่ได้ณองค์เรียกไปบอกหลวงวิบูลได้เลยว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปขอสีนวลตามที่เขาเรียกร้องมาฮะไอ้สีนวลชัยพี่เองไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมนั่นน่ะสิเงินมากมายขนาดเนี้ยจะเอามาจากไหนเธอน้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน้ารีบกลับไปบอกหลวงวิบูลตามที่ฉันบอกกันแล้วกันหลวงขันมาขันมาเดี๋ยวค่อยพูดค่อยจาตั้งสมาธิให้ดีพูดมามีอะไรไอ้ศรีถนนชัยมันยกขันมามาบ้านคุณหลวงไอ้ศรีถนนชัยครับมันยกขันมามามันไม่ได้มาคนเดียวนะมันมาหลายคนไปไปดูสิอยู่หลังสวนนะไปเร็วไอ้สีถนนชัยสินสอดที่เราตกลงกันไว้อะครบหรือเปล่าอ๋อเชิญคุณพ่อดูทางนี้เลยครับรับรองครบตามจำนวนที่ต้องการแน่นอนไหนอะนี่ไงครับเงินร้อยหาบและนี่ใบทองพันชั่งผมมีเต็มหาบเลยครับคุณพ่อเงินร้อยหาบทองพันชั่ง